อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเฮเดย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาเล่นทั่วไปเนี่ยผมก็เล่นไปเรื่อยๆแหละตามสไตล์ของผมนะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เข้าฟาร์มมานานนะครับผมนะอันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยคือผมอัดคลิปไปแล้วไว้รอบหนึ่งก็คือเป็นคลิปที่แบบไม่ได้เข้าฟาร์มมานาน7วันจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะประมาณนี้แหละเนาะแต่นะครับแต่นะครับแต่คลิปมันปัดไปได้ของผมมันอัดเสร็จแล้วมันแบบมันเออร์เลอร์ครับก็คือเหมือนเมมมันเต็มอะไรพวกนี้นะผมเพราะว่าผมก็โหลดแอปนึงที่มีขนาดใหญ่มากนะผมเป็นกิกเป็น2กิกเลยอะไรพวกนี้นะผมเมมมันก็เลยเต็มนะผมแล้วทีนี้เวลาอัดคลิปไปเกินแบบเค้าเรียกไงแบบอัดคลิปเป็นนานๆเลยพวกนี้นะผมแล้วทีนี้เนี่ยเมมมันก็เต็มเนี่ยผมเออพวกนี้แหละนะครับผมมันก็เลยทำให้อัดคลิปไม่ได้นะผมคลิปที่ผมอัดในรอบที่แล้วเนี่ยมันก็หายไปนะผมนะก็นั่นแหละนะผมก็ต้องมาอัดใหม่นะครับผมนะโอเควันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมนะวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะลงวันจันทร์แหละนะครับผมนะโอเคนะครับหุบเขาจะมาแล้วนะครับผมนะก็คืออีก4วันนะครับผมก็อีกประมาณ5วันนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่ามัน4วัน23ชั่วโมงเนาะนะครับผมก็หุบเขาก็จะกลับมาอีกแล้วนะครับผมนะก็ตบมือนะครับผมก็หุบเขาเขาก็จะทำการกลับมาแล้วนะครับผมนะหลังจากที่หุบเขารอบที่แล้วผมก็แบบยังไงล่ะผมก็พลาดไปนะผมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเปิดเทอมแล้วก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าเรียนแรกๆเนาะนะครับผมมันก็เลยแบบอะไรมันก็ยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ผมก็เลยแบบพลาดไปนะผมในหุบเขาในซีซั่นที่ผ่านมาในสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์ที่ในซีซั่นที่ผ่านมาแหละนะผมก็พลาดไปนะครับผมสำหรับหุบเขานะโอเคแล้ววันนี้นะครับผมมันมีอีเวนต์เรือ XP คูณ2นะครับผมนะก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมที่ผมจะได้อัพเลเวลให้มันไป60สักทีนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมไปเล่นเอาหลังใหม่นะผมไม่ได้มาเล่นในคลิปนี้นะโอ้ถ้ามาเล่นในคลิปนี้ก็แบบโอ้โหตายเลยนะผมกว่าเรือจะมากว่าจะส่งของเสร็จอะไรพวกนี้นะผมดูสินะผมอีกตั้ง1ชั่วโมง50นาทีถึงเรือจะมานะครับผมในพวกนี้เนี่ยผมอันนี้ผมก็ต้องทําของเตรียมไว้นะครับผมมีผักกาดแล้วก็มะเขือเทศผมก็ปลูกไว้แล้วนะครับผมนะปลูกรอไว้แล้วแหละนะครับก็หวังว่ามันจะพอในการส่งเรือนะครับผมโอเคตอนนี้ผมขายของไปนะผมแล้วก็มีคนมาซื้อโอเคผมขายข้าวโพดไปนะผมฮะโอเคนะครับผมเขาก็จะมาแล้วนะผมอีกประมาณ5วันนะครับผมนับจากคลิปนี้นะครับผมนับจากวันที่ผมอัดก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธประมาณวันพุธมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณวันพุธนะครับผมหุบเขานี้จะมานะครับผมก็คือคลิปนี้ลงวันจันทร์ใช่ไหมผมจันทร์อังคารพุธนะครับผมก็ประมาณอีก2วันนั่นแหละหลังจากที่คลิปนี้ลงนะครับผมก็มาส่องกันได้นะครับผมสำหรับหุบเขานะโอเคใครที่ปลดล็อกแล้วก็แนะนำให้เข้าไปเล่นด้วยนะหุบเขาเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าเป็นหุบเขาจับไก่หรือเป็นหุบเขาจับสัตว์สงวนนะนี่ไม่แน่ใจนะผมน่าจะเป็นจับไก่นะฮะมั้งนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ลองไปดูตามเพจของเฮเดกันเองแล้วกันนะผมว่ามันยังไงเนาะนี่ผมมีแพ็คลดราคามาอีกแล้วนะผมซึ่งผมก็บอกเลยว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมอย่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แพ็ค29บาทหรืออะไรพวกนี้ก็คือไม่คุ้มนะครับแพงผมบอกเลยว่าแพงมากนะผมอันนี้คือแพงมากๆเลยดูสิได้เหรียญแค่หมื่นเดียวเองนะผมได้เพชรแค่160เองนะผมสำหรับใครที่แบบต้องการเพชรมันก็อาจจะคุ้มหรือมั้งหรือว่าผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะเนี่ยครับเห็นไหมครับร้อนแต่ว่ามันก็ได้เพชรเยอะอยู่นะเยอะกว่าราคาปกติที่เขาให้ไว้ก็คือ149บาทมันจะได้130เพชรใช่ไหมครับแต่ว่าในแพ็กเกจนี้มันเท่าไหร่มัน179บาทนะครับผมก็คือมันไม่คุ้มนะครับผมก็แนะนำว่าอย่าไปซื้อนะครับผมอย่าไปซื้อหรือว่าถ้าใครอยากซื้อก็ได้นะผมก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับ ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอให้อาหารสัตว์ก่อนเลยละกันนะครับผมก็มีวัวนะครับผมก็ให้อาหารวัวเก็บนมวัวก่อนอันดับแรกนะฮะโอเคเป็นสิ่งที่เบสิกพื้นฐานนะครับเก็บนมวัวแล้วก็ให้อาหารวัวนะครับรู้สึกว่าจะมีวัวยังไม่ได้เก็บโอเคเก็บไปนะครับผมแล้วก็ให้อาหารนะครับ
ส่วนเครื่องทำอาหารสัตว์นี่นะผมจะบอกทิศอย่างหนึ่งก็คือว่าแนะนำว่าให้ขยายช่องให้มันหมดนะผมไม่งั้นก็ขยายสัก6ช่องนะผมเพราะว่า6ช่องเอาไว้ทำอะไร6ช่องเอาไว้ทำอาหารไก่นั่นเองนะผมก็คือไก่เนี่ย3คอกเนี่ยคอกละ6ตัวมันมีรวมกันทั้งหมดนะผมก็คือ18ตัวใช่ไหมผมไก่ในฟาร์มนะผมและไข่มันก็จะได้18ฟองต่อทุกๆ20นาทีนะถ้าเกิดว่าเราขยันนะครับที่ผมบอกให้ขยายเป็น6ช่องเพราะว่าอาหารเนี่ยอาหาร1เราลากลงไป1ครั้งเนี่ยนะผมมันจะใช้มันจะได้อาหารไก่ทั้งหมด3ตัวเนี่ยผมประมาณนั้นนะผมก็คูณกันไปเอานะผม3 6 18นะผมก็นั่นแหละนับสุดคูณก็น่าจะคูณกันได้นะครับผมเออนั่นแหละก็ไปคูณกันนะผมว่ามันได้ยังไงนะผมก็ให้ใช้หลักการคณิตศาสตร์นะผมเพื่อมาคำนวณอาหารสัตว์นะผมมันจะได้พอดีนะผมอาหารสัตว์มันจะได้แบบพอดีกับสัตว์แล้วมันก็จะได้ไม่มีส่วนเกินนะครับผมอย่างเช่นอาหารวัวเนี่ยผมเราก็จะทำไป5ช่องเนี่ยผมก็คือ5ช่องเนี่ยมันจะได้ออกมาทั้งหมด15อันนะสำหรับอาหารวัวเนี่ยผมมันก็จะพอดีกับวัวในฟาร์มของเรานะผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาครบแล้วเนี่ยผมวัวมันจะแม็กสุดที่3คอกนะผมคอกละ5ตัวก็คือรวมทั้งหมดก็คือ15ตัวนะครับก็นั่นแหละครับก็ให้เราผลิตไป5ช่องนะผมมันก็จะได้5 3 15มันก็จะได้15พอดีใช่ไหมครับผมเออนั่นแหละประมาณนั้นนะผมส่วนแพะนะผมแพะคำนวณยังไงก็เหมือนเดิมครับก็หลักการคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะผมก็คือแพะเนี่ยมันจะแม็กสุด3คอกนะผมคอกละ4ตัวใช่ไหมครับผมเอาไปคูณกันครับผม4 3เท่าไหร่ครับTikTok 4312ใช่ไหมครับผมฉะนั้นเนี่ยอาหารแพะเนี่ยเราต้องทำทั้งหมดกี่ช่องครับTikTok ใช่ฮะเราต้องทำทั้งหมด4ช่องนะผมมันถึงจะได้อาหารแพะครบทุกตัวนะครับผมก็คือ4 43เท่าไหร่12ใช่ไหมผมนั่นแหละครับผมก็ทำไปเลย4ช่อง1 2 3 4เอ้ยแป๊บ1โอเค4นะครับผมแค่นี้เนี่ยผมก็แค่เหลือแค่รอนะผมก็นั่นแหละมันจะอาหารมันจะได้พอดีเนี่ยผมไม่ใช่อะไรหรอกนะผมอาหารมันจะได้พอดีกับสัตว์ในฟาร์มนะผมไม่อยากให้อาหารสัตว์มันเหลือนะครับผมอ่ะเนี่ยอาหารไก่ก็ทำไป1 2 3 4 5อีกช่องนึง6โอเคแค่นี้นะครับผมเหลือแค่รอเวลาเนี่ยผมก็เวลาอาหารมันออกมามันผลิตเสร็จเนี่ยมันก็จะพอดีกับสัตว์ในฟาร์มนะครับผมประมาณนั้นนะครับตอนนี้ข้าวโพดก็โตแล้วก็เกี่ยวข้าวโพดกันไปเลยนะครับผมอยากถามคุณผู้ชมสักนิดนึงนะผมก็คือว่าสำหรับใครที่มีไอเดียในการทำคลิปเฮเดย์นะผมดีๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาได้นะว่าอยากให้ผมสอนอะไรนะผมก็คอมเมนต์มาได้นะแบบแต่ต้องเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยทำในช่องนะผมนั่นแหละอันนั้นคือผมจะเอาไปทำเป็นคลิปนะผมนั่นแหละถ้าเกิดว่าอันไหนที่ผมเคยทำไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่สอนซ้ำนะครับนั่นแหละนะผมก็ใครมีไอเดียดีๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะผมว่าเอ้ยพี่อยากให้ทำนั่นทำนี่ให้หน่อยให้นั่นให้ดูหน่อยทำนี้ให้ดูหน่อยอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะผมจะได้ทำให้ดูนะครับผมเพราะว่าผมคนเดียวนี่ก็แบบมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะผมเพราะว่าผมก็ทำคลิปเฮเดย์มาค่อนข้างจะเกือบ20คลิปแล้วมั้งนะผมเกือบ20พาร์ทแล้วนะสำหรับเฮเดย์นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าคลิปไหนก็ได้นะผมก็คอมเมนต์มาเลยผมก็อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมนะถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไหนผมก็จะกดหัวใจให้นะครับผมนั่นคือผมอ่านแล้วนะครับนะแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับมีอะไรเนี่ยมีหีบหอมเมืองปริศนาด้วยอ่ะกดมานะกันนะครับผมใช้ไอ้บัตรกำนันไปหน่อยนะครับโอเคแล้วก็รอมาส่งนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอันนี้ก็แข่งม้าผมไม่ได้แข่งม้ามาประมาณ2อาทิตย์แล้วมั้งประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะผมที่ผมไม่ได้เข้าร่วมการแข่งม้ากับละแวกบ้านนะผมซึ่งผมก็ให้สมาชิกในบ้านเนี่ยแข่งกันนะครับผมไม่ใช่แข่งกันดอกก็ช่วยกันแข่งนั่นแหละนะผมก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีก1คนก็คือฟาร์มชิลจำกัดนะครับผมก็เป็นสมาชิกใหม่เนาะเนี่ยผมก็ให้น้องมานอยเป็นคนรับเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะผมน้องมานอยก็คือคนนี้เนี่ยครับผมเนี่ยเวล44เนี่ยผมก็คือเป็นสมาชิกในบ้านของผมนั่นแหละนะครับผมเป็นสมาชิกในแคลนในบ้านของผมนะครับผมนั่นแหละนะผมก็ให้น้องเขาเป็นคนดูแลนะผมทำไมผมต้องให้น้องเขาเป็นคนดูแลเพราะว่า1ครับผมน้องเขาเนี่ยมีเวลาเยอะนะผมมีเวลาเล่นเกมเยอะกว่าผมนะผมขนาดผมแบบเป็นขนาดผมเป็นหัวบ้านผมเป็นผู้นำบ้านเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะผมก็เลยตั้งให้น้องมานอยเนี่ยเป็นคนที่จะดูแลละแวกบ้านแทนผมนะผมในระหว่างที่ผมไม่อยู่นะครับโอเคได้ค้อนมา1อันปะโถเสียบัตรกำนันไปตั้ง10ใบไม่คุ้มเลยนะครับโอ้มีน้ำตาลเก็บน้ำตาลทรายครับทำน้ำตาลทรายไปเลยคือทั้งวันเนี่ยผมจะทำแต่น้ำตาลทรายแดงแล้วถ้าผมเข้ามาเล่นเนี่ยผมก็จะ
ผมก็จะยัดใส่แค่น้ำตาลทรายแดงอย่างเดียวเลยนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมบอกว่าน้ำตาลทรายแดงผมจะเอามาผลิตไอ้แพนเค้กนะครับผมแล้วก็เอาไปขายนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมขอทำพิซซ่าอุ้ยพิซซ่ารสเผ็ดผมไม่มีไอเนี้ยไม่มีมะเขือเทศผมก็เลยทำไม่ได้มันคือไอเมืองผู้มาเยือนเนี่ยเขาต้องการเนาะเนี่ยผมจำได้เนี่ยต้องการพิซซ่าแล้วก็ขนมปังมันฝรั่งแล้วก็มันฟิวลาสเนี่ยนะครับผมเอาขนมปังมันฝรั่งทำไม่ได้เพราะไม่มีไข่ไก่โดอาหารไก่กำลังทำอยู่ใจเย็นๆเก็บผึ้งไปเลยแล้วกันนะครับผึ้งเนี่ยมันมีให้เก็บเร็วมากเลยนะเนี่ยผมก็จะได้รังที่4แล้วนะครับผมไม่ใช่รังที่4รังที่4อะไรถูกแล้วนะครับผมก็คือผมจะได้รังที่4แล้วนะครับผมก็คือเนี่ยครับผมต้องเก็บน้ำเกสรดอกไม้ให้ครบกี่วะเนี่ย400,000หยดนะครับผมจะได้รังผึ้งรังที่4มานะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เก็บไปได้แล้ว368,600นะครับผมก็เก็บไปได้แล้ว 300,000 นะครับผม 360,000 กว่านะครับผมก็จะครบ 400,000 แล้วแหละนะครับผมก็จะได้รังที่4มานะครับผมนั่นแหละผมก็ใกล้จะได้แล้วเนี่ยครับผมนะก็ช่วยดีใจกับผมด้วยเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดผมได้รังที่4มานะครับรอตั้งนานนะเนี่ยกว่าจะได้นะครับผมรังผึ้งเนี่ยรังที่4เนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แต่ละรังนี่บอกเลยยากลำบากมากนะผมต้องมาเก็บบ่อยๆนะผมต้องมาเก็บมันบ่อยๆนะคือแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ให้เก็บแล้วนะครับผมมันก็ให้เก็บน้ำผึ้งแล้วนะครับผมก็แป๊บเดียวนะครับผมไม่ได้นานอะไรนะครับผมเดี๋ยวทำป๊อปคอร์นพริกก่อนเลยละกันนะครับคนที่มาดูก็อาจจะผิดหวังนิดนึงมั้งเนาะนะครับว่าผมไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรมาสอนนะครับผมนะแต่ก็อยากให้ดูนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับผมอยากให้ดูผมทุกคลิปนะครับผมอยากให้ดูผมเรื่อยๆอยากให้ดูผมนานๆอยากให้ดูทุกคลิปไม่ได้อยากเฉพาะไม่ได้อยากให้ดูแต่เฮเดย์นะครับผมเพราะว่าสังเกตไหมผมบางทีผมไม่ได้ลงเฮเดย์ใช่ไหมผมคุณผู้ชมก็จะแบบจะเบื่อนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงเฮเดย์ผมก็เลยแบบลงเกมอื่นบ้างนะผมก็อย่างเช่นเกมบอลสตาร์อะไรพวกนี้ก็แนะนำว่าให้ดูนะครับผมเพราะว่าเกมบอลสตาร์นี่มันก็สนุกนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็นั่นแหละโหลดมาเล่นได้นะผมเกมบอลสตาร์ที่ผมเล่นไปนะผมก็นั่นแหละนะไม่อยากพูดมากอ่ะก็ไปดูทุกคลิปของผมด้วยละกันนั่นแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนะผมสลับในคลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะผมก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยเลยละกันนะครับผมถ้าผมสลับคลิปนี้ไม่มีเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย